คุณเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอดีตรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมการซ้อมและให้กำลังใจนักแสดงมิวสิคอลชุดลมหายใจของแผ่นดินการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72ปีโดยมีครูเผยๆปิยพงษ์วงศ์ประสิทธิ์จากโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยน้องเคศิลปินจากรายการชิงช้าสวรรค์และนักแสดงมิวสิคอลลมหายใจของแผ่นดินรวมด้วยเข้าฟ่างศิลปินจากเดอะไวท์ไทยแลนด์และผู้ขับร้องเพลงสรรเสริญบารมีภายในงานมาร่วมกันซ้อมในครั้งนี้สำหรับงานครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2567ณสนามฟุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์เข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ก็พวกเราก็มาให้กำลังใจนักแสดงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆจากบุรีรัมย์แล้วก็นักแสดงที่อยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเนี้ยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสมาคมห้างร้านต่างๆก็อยากจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนได้ทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยากก็เลยทำเป็นเหมือนจะเป็นละครเวทีซึ่งมีชื่อว่าชื่อเรื่องก็คือลมหายใจของแผ่นดินนะครับเป็นละครเวทีแบบมืออาชีพเลยเราใช้วงดนตรีใช้คนที่เกี่ยวข้องนักแสดงนักร้องส่วนใหญ่เป็นคนบุรีรัมย์วงดนตรีก็เป็นวงออเคสตราที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับซึ่งซ้อมกันอย่างหนักแล้วก็ละครลมหายใจของแผ่นดินนี้ก็จะเป็นละครที่เปรียบเสมือนเป็นละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเราก็จะใช้โอกาสมหามงคลนี้จัดเป็นงานมหรสพเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ลานหน้าสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมเราจะมีพี่น้องชาวบุรีรัมย์มาชมอย่างมากมายเพราะว่าเป็นงานของคนบุรีรัมย์แต่ว่าเราก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในช่วงนั้นถ้าจะสามารถเดินทางไปชมละครชมงานนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นแค่ละครเท่านั้นก็มีงานมหรสพต่างๆนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่สนามฟุตบอลนะครับของช้างสเตเดียมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปให้กำลังใจไปดูน้องๆเขาฝึกซ้อมดนตรีนะครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยเวลามีงานเฉลิมฉลองหรือว่ามีงานอะไรที่เกี่ยวกับล้นเกล้ารัชกาลที่9นะครับก็จะมีเพลงสดุดีมหาราชาถ้าพวกเรายังจำได้พอมาในรัชสมัยปัจจุบันนะครับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10เนี่ยมันก็มีเพลงสดุดีจอมราชาซึ่งผมก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วมันเป็นเพลงเป็นเปรียบเสมือนเพลงสดุดีมหาราชาของรัชกาลปัจจุบันนะครับมีความไพเราะมีเนื้อหาที่กินใจผมก็ตอนที่เห็นเขาเล่นเพลงเล่นซ้อมเพลงละครซ้อมเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆอยู่ผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาเพลงสดุดีจอมราชาเนี่ยมาบรรเลงให้พี่น้องประชาชนได้ฟังด้วยนะครับเขาก็รับตอบสนองทันทีก็ไปเล่นแล้วเขาก็เลยทราบว่าผมเนี่ยเคย อยู่ในวงโยธวาทิตเช่นนี้มาก่อนเขาก็ชวนผมให้ไปร่วมเล่นเพลงนี้กับเขาด้วยซึ่งผมก็เหมือนกับก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วเพราะว่าเรามีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งในประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าตอนที่ท่านเคลื่อนทัพมาตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านเคลื่อนทัพจะท่านไปรบที่เขมรนะครับแล้วก็
ต้องเร่งกลับมาเพราะว่ามีเกิดความไม่สงบในกรุงเทพก็เร่งเคลื่อนทัพกลับมาก็ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบุรีรัมย์ทั้งหลายก็ถูกปลูกฝังมาว่ามีความผูกพันนะครับมีส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะฮะตั้งของราชวงศ์จักรีมาเนี่ยเขาก็มีความภาคภูมิใจพอมีวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันสำคัญใดๆก็ตามของพระราชวงศ์ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะทำอะไรถวายให้เป็นความสุขของพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เขาก็จะจัดอยู่เรื่อยถ้าจำได้ตั้งแต่สมัยงานปีใหม่ในหลายๆครั้งเมื่อมันครบเทศกาลสำคัญก็จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอยู่ตลอดเวลาและคราวนี้เนี่ยเป็นวาระสำคัญมากๆสำหรับคนบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่งานสำคัญครั้งแรกของคนบุรีรัมย์ในรัชกาลที่10นะครับเขาก็พร้อมใจกันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือระดมสมองระดมความคิดแล้วก็จัดเป็นอีเวนต์ต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของความเป็นคนบุรีรัมย์เองนะครับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาที่เขาได้มีส่วนร่วมในการทำให้คนทั่วไปหรือคนทั่วโลกได้เห็นถึงความผูกพันนะครับความสำคัญของราชวงศ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับนโยบายของผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทุกจังหวัดก็จะร่วมกันจัดตามประสบการณ์ตามความชำนาญของแต่ละจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดอีเวนต์อย่างนี้ขึ้นมามันจะเป็นงานที่เฉลิมฉลองนะครับเทศกาลครบ6รอบของในหลวงของเรานะครับก็จะมีการแสดงต่างๆมากมายที่อยากจะเชิญชวนมาจริงๆให้มาดูนี่แหละครับละครเวทีนะครับประกอบดนตรีชื่อลมหายใจของแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นแบบละครมีดาราลูกเปิ้ลสตาร์อะไรมากมายนะครับแต่เป็นละครที่ลูกๆชาวบ้านก็มาร่วมกันที่บุรีรัมย์เป็นเด็กๆก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้แสดงออกได้กล้าที่จะแสดงออกได้ความภาคภูมิใจนะครับเขาท่องบทไปมากๆเขาแสดงไปมากๆเขาก็จะเข้าไปในจิตใจของเขาว่าประเทศไทยของเราเนี่ยโชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดก็การที่จะมาร่วมก็ต้องมาที่บุรีรัมย์นะครับเราไม่ได้ไปจัดที่ไหนเราต้องจัดในบุรีรัมย์แล้วก็เราจะมีลิงก์นะครับถ้าลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นลิงก์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมันจะมี QR code นะครับแล้วก็รอบนึงก็จะรองรับคนได้ประมาณ30,000 คนนะครับแล้วก็เราก็แสดง3วันก็มันจะมีการแสดงนะครับ3รอบนะครับสามารถที่จะเข้ามาใน QR code ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเป็นสิ่งที่ชาวบุรีรัมย์ทุกคนตั้งใจที่จะทำเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระประมุขแล้วก็อยากจะให้ชาวไทยหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวทุกคนที่สนใจอยากจะมาได้รับความสำราญเข้ามาร่วมอยู่ก็เข้าไปในเพจต่างๆของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมันจะมี QR code ให้ท่านก็สแกน QR code มันจะมีขั้นตอนแนะนำ1 2 3 4 5ว่าจะมาวันไหนหมายเลขซีทเท่าไหร่นะครับก็มาตรงนั้นเถอะครับพวกเราทุกคนพร้อมนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็มั่นใจว่าท่านทั้งหลายก็จะได้มีความสุขมีความปลื้มนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองเพื่อเทิดพระเกียรติค่ะก็สำหรับการแสดงนะคะก็เป็นการแสดง
วงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติประกอบกับการแสดงเทิดพระเกียรตินะครับในชื่อชุดลมหายใจของแผ่นดินนะครับก็คือเราเป็นการรวบรวมทั้งเด็กๆนักแสดงแล้วก็ผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงเนี่ยของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติในรูปแบบหรือมิวสิคัลในครั้งนี้เราได้ทำการเนี่ยออดิชั่นนักแสดงจากเด็กๆในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยจากทุกๆโรงเรียนแล้วก็ในสถาบันในวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราได้มีการเปิดออดิชั่นและเราก็ได้คัดเลือกนักแสดงที่จะเป็นนักแสดงหลักแล้วก็เด็กๆอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นนักแสดงประกอบซึ่งในการแสดงในครั้งนี้เนี่ยเราจะจัดขึ้นที่หน้าสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เด็กๆทั้งหมดเนี่ยได้มีการฝึกซ้อมกันเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็จะมีใน2 ส่วนค่ะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของวงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะรวบรวมเอาเด็กๆที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเนี่ยมารวมกลุ่มกันนะคะทั้งเครื่องดนตรีทั้งไทยทั้งตะวันตกรวมถึงเครื่องดนตรีอีสานใต้นะคะก็จะเป็นออเคสตราในแนวอีสานใต้ของเราซึ่งมีการซักซ้อมมาเป็นระยะเวลาร่วมเดือนแล้วทั้งหมดเนี่ยเด็กๆที่เราคัดเลือกมาเนี่ยมีมากกว่า250ชีวิตนะคะในส่วนของวงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติส่วนในเรื่องของละครเวทีลมหายใจของแผ่นดินเนี่ยก็ได้นักแสดงจำนวนประมาณ70คนนะคะที่จะมาร่วมถ่ายทอดละครเวทีแห่งความจงรักภักดีตรงนี้เพื่อที่จะสื่อไปยังประชาชนทั้งประเทศว่าชาวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใจที่จะทำสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของการแสดงในครั้งนี้เนื่องจากเราอยู่ในสังคมโลกยุคที่เปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นกระแสสังคมที่ถูกเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยย่อมมีในทัศนคติที่เราไม่สามารถที่จะจำกัดแนวความคิดได้เราก็เลยมาคิดเป็นพล็อตเรื่องว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะสื่อสารในมุมมองในทัศนคติที่เป็นความจริงแล้วเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้นั่นก็คือพระราชกรณียกิจมากมายของพระองค์ท่านที่ได้ทำเพื่อปวงชนชาวไทยและได้มีคุณูปการต่อจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราจะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้กับผู้ที่ได้รับชมเนี่ยได้ฟังว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านได้ทำอะไรในฐานะผู้ที่ปิดทองหลังพระมามากมายวันนี้เราก็จะเล่าผ่านตัวละครต่างๆที่นำเสนอในแง่มุมที่ประชาชนทั่วไปรับรู้แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่อาจจะยังเครือบแคลงสงสัยเราก็จะมานำเสนอผ่านในรูปแบบละครเวทีของเราที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นละครเวทีที่น่ารักสนุกสนานที่ถูกถ่ายทอดโดยพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์และที่สำคัญก็คือเป็นเยาวชนของบุรีรัมย์ในความกดดันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของด้วยรูปแบบของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและก็เอกชนของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยรวมตัวกันรวมหัวใจเป็นหัวใจดวงเดียวกันเป็นหัวใจสีเหลืองเป็นหัวใจของคนบุรีรัมย์ที่จะทำถวายเพราะฉะนั้นความกดดันของเราจะอยู่ที่เรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการฝึกซ้อมซะมากกว่าเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็จะมีภารกิจในเรื่องของการศึกษาเรียนและที่สำคัญก็บางส่วนก็จะมีในเรื่องของการหารายได้ระหว่างเรียนหรือการออกงานต่างๆในเรื่องของการนัดหมายในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยทุกคนก็จะต้องสละเวลาในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะในเรื่องของการรวมกลุ่มกันแล้วก็โปรเจกต์งานที่ได้ทราบก็ค่อนข้างที่จะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่พอสมควรจึงทำให้ทุกๆขั้นตอนหรือทุกๆกระบวนการที่เราได้ลงสู่เด็กๆในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะต้องเข้มข้นแล้วก็จริงจังมากขึ้นซึ่งเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจมากที่อยากจะถ่ายทอดความสามารถของตัวเองนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้หลายๆคนที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้มารับชมเนี่ยได้มาเห็นถึงความสามารถของเด็กบุรีรัมย์ในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องในเรื่องของการเต้นและก็ในเรื่องของการเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้เราดึงศักยภาพของเด็กๆมาทำสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะนำเสนอสู่สายตาประชาชนทั้งประเทศค่ะสำหรับงานลมหายใจของแผ่นดินจ
จะจัดขึ้นที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในวันที่28กรกฎาคมจนถึงวันที่30กรกฎาคมงานจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งภายในงานนอกจากทุกท่านจะได้รับชมละครเวทีเทิดพระเกียรติเรื่องลมหายใจของแผ่นดินแล้วยังจะได้รับฟังบรรเลงบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีออร์เคสตราเฉลิมพระเกียรติจากเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงมีกิจกรรมอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออกโรงทานหรือกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะซึ่งก็ทุกอย่างจะเป็นคนบุรีรัมย์ทำด้วยใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์แล้วก็ของคนไทยทั้งประเทศในครั้งนี้กันค่ะ